สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่33มาอ่านโจทย์กันก่อนค่ะจางตงจุดจุดจุด觉得只有老黄去才能解决这个问题จางตงจุดจุดจุด觉得只有老黄去才能解决这个问题มาแปลกันนะคะคำศัพท์หลายๆคำเนี่ยเราเคยเจอกันมาแล้วใน EP ก่อนหน้านี้คำแรกนะคะอ่านว่าจางตงจางตงเป็นชื่อคนนะชื่อจางตงจุดจุดจุดจื้อเต๋อจื้อเต๋อแปลว่ารู้สึกว่าจื้อโหยจื้อโหยก็คือมีเพียงแค่เหล่าหวงเหล่าหวงนะคะก็คือชื่อคนนั่นเองชื่อเหล่าหวงชุยก็คือไปฉายเหนิงแปลว่าถึงจะสามารถเจ๋อเจ๋อแก้ไขปัญหาแล้วก็เจอเกิดวันถีวันถีแปลว่าปัญหาหรือว่าคำถามก็ได้แต่ว่าในบริบทนี้ก็จะแปลว่าปัญหานั่นเองเจอเกิดวันถีก็คืออันนี้อ่ะจางตงจุด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 เจ๋อเต๋อรู้สึกว่ามีเพียงแค่เราหวงไปฉายเหนิงเจ๋อเจ๋อเจ้าก็วันทีถึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ข้อนี้นะคะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบอ่านหนังสือมาเยอะๆก็จะสามารถตอบได้อย่างง่ายดายเลยค่ะลองอ่านดูนะทุกคนเห็นปะทุกข้อเนี่ยจะมีคำซ้ำกันหมดเลยแค่สลับตำแหน่งเท่านั้นลองดูข้อ A ก็ได้ค่ะเสี่ยงแปลว่าคิดชี้แปลว่าไปเสี่ยงอีกก็คือคิดหลายมาคิดไปคิดมาข้อ B คิดคิดไปมาข้อ C คิดคิดมาไปแล้วก็ข้อ D dog นะคะคิดมาคิดไปทีนี้เราก็มาเทียบกับสำนวนในภาษาไทยเนาะที่เราชอบได้ยินกันก็คือมีคิดมาคิดไปหรือว่าคิดไปคิดมาเราก็ต้องดูค่ะว่าคนจีนเนี่ยเขาใช้คำว่าคิดไปคิดมาหรือว่าคิดมาคิดไปเดี๋ยวข้อนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ก็คือเก่งมากเลยจ้าตบมือให้แต่ว่าถ้าตอบไม่ได้นะให้จำไว้เลยว่ามันใช้เป็นข้อดีด็อกนะคะเสียงหลายเสียงฉี่เสียงหลายเสียงฉี่ก็คือแบบคิดมาคิดไปจางตงเนี่ยคิดมาคิดไปรู้สึกว่ามีเพียงแค่เราหวงไปถึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปห้องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย